สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปเย็นๆวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมหญ้าเพนโคล่าที่ผมปลูกแบบหวานแล้วก็เย็บหญ้าเมาครับอายุ18วันนะครับนี่ครับก็เริ่มมาแล้วครับนี่ครับอัตราการเกิดก็ดีครับช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินช่วงที่มีน้ำท่วมขังก็ไม่ค่อยจะเกิดครับอันนี้ก็เริ่มจะมาแล้วครับเต็มเนื้อประมาณนี้ครับแบบหวานแล้วก็เหยียบเผานะครับนี่18วันช่วงนี้ฝนตกทุกวันก็เหมาะแก่การปลูกนะครับตามที่ดอนก็ปลูกได้เลยครับหญ้าเพนโคล่านี่เป็นจะเขียวๆมาแล้วนะครับ18วันนี่ครับนัตราการเกิดดีมากครับก็ประมาณ1ไร่ครับ18วันเริ่มจะเขียวๆแล้วครับฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยครับรอให้มันอีกสักนิดนึงก่อนให้มันเขียวๆตอนนี้อาจจะอ่อนแอเกินไปนี่ครับ18วันนะครับท่านใดที่ติดตามชมก็ลองไปดูคลิปก่อนที่ผมอัพเดทลงครับอัพเดทลงเขียวๆฝากติดตามด้วยนะครับก่อนจะเลี้ยงวัวก็ศึกษาเรื่องการปลูกหญ้าก่อนนะครับโอ้ตรงนี้สวยงามครับนี่ครับเกิดเยอะเลยครับเกิดแน่นอนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มครับทุกวันนี้ก็ปลูกหญ้านี่รายได้อย่างดีเลยครับขายต้นพันธุ์กิโลละ5บาทเลยครับหญ้าเพนโคล่าเนี่ยปลูกง่ายครับเหมือนกับเราทำนาตมครับถ้าปลูกไม่เป็นก็ลองทักถามสอบถามกันที่ช่อง JK เกษตรฟาร์มแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับหญ้าเพนโคล่าประมาณนี้ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Oh, my God.